ปต.มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์หัวหน้าเขตอ้ามราทะเลหลวงท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงนายกเทศบาลตำบลทะเลน้อยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและต้องขออภัยไม่ได้เอ่ยนามนะครับกับผมนายสายันนักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำนาริมเลบ้านปากปราตามที่ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำนาริมเลบ้านปากปราได้นำข้าวนาริมเลสายพันธุ์ของนาเลที่ใช้ในการทำนาริมเลมาทดลองปลูกในพื้นที่นาดอนปรากฏว่าประสบผลสำเร็จค่อนข้างดีครับทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตำนาริมเลบ้านปากปราจึงจัดกิจกรรมเก็บข้าวโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าเก็บข้าวนาลีเสน่ห์นาดอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนาปลูกข้าวไว้กินเองการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนสืบสานปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปซึ่งข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวให้รสชาติที่หอมนุ่มกินอร่อยอายุ120วันถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลผลิตจากการทดลองปลูกในพื้นที่ทดลองปลูกจำนวน1ไร่ให้ผลผลิตค่อนข้างดีต่อไปหากชาวบ้านที่สนใจจะทำนาในพื้นที่นาดอนก็สามารถทำได้สิทธิ์จากการทำนาริมเลก็มาทำนาดอนเพื่อเป็นแหล่งอาหารและเก็บรักษาสายพันธุ์ข้าวให้มีตลอดไปทั้งนี้ยังสามารถลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดันมาริมเลบ้านปากปราต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมเก็บข้าวนาเลเสน่ห์นาดอนในครั้งนี้ขอบคุณมากครับกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ